จากมันหวานญี่ปุ่นแท้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยก็ค่อนข้างกดดันนิดนึงฮะเพราะว่าต้องเต้นต้องมีออกกำลังกายนิดนึงฮะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆมันมีกี่รสชาติยังไงน้องก้าวมี4รสชาติครับก็จะเป็นเกลือทะเลก็เป็นออริจินอลครับผมโนริวาซาบิแล้วก็มีไข่เค็มแล้วก็เห็ดทัฟเฟิลครับผมก็จะแต่ละรสชาติก็จะแตกต่างกันไปแต่ก็สุขภาพดีเหมือนเดิมครับคงคอนเซ็ปต์เลยชิมทุกรสแล้วชิมทุกรสแล้วครับตั้งแต่วันแรกเลยชิมชอบชอบรสไหนพิเศษไหมสำหรับก้าวผมเป็นเกลือทะเลครับเพราะว่าผมเป็นคนรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกผมชอบผมลองเกลือทะเลก่อนเพราะว่าจะได้รสชาติมันม่วงแบบว่าเต็มๆแต่พอกินไปแล้วผมรู้สึกว่าโนริวาซาบิกับโนริกับวาซาบิเนี่ยก็เข้ากันมากๆครับคืออร่อยทุกรสชาติใช่ที่สำคัญก็คือสำหรับคนไหนที่ดูแลตัวเองก็สามารถหยิบมาทานได้เลยครับกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของชิปไหมถ้าเราทำแบบนั้นครับกับการพรีเซนเตอร์แรกด้วยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้รู้สึกกดดันมากๆเพราะว่าก็ได้ยินทางแบรนด์มานานว่าเป็นแบรนด์นำเข้ามันม่วงจากประเทศญี่ปุ่นตอนแรกเราก็ไม่คิดหรอกว่าทางพี่เขาจะเล็งเราไว้เป็นคนแรกๆเลยแต่พอได้คุยกับทางผู้บริหารแล้วเนี่ยเขาได้ไปเจอตอนที่เราออกงานตอนช่วงคริสต์มาสก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็เห็นเขาเห็นบรรยากาศตอนที่พี่ๆน้องๆแฟนคลับไปร่วมงานเขาก็แบบอยากดึงเรามาร่วมงานด้วยมีต้องคีบลุคต่างๆให้แบบกับแบรนด์ขนาดไหนไม่เลยฮะเขาบอกว่าสดใสเป็นตัวเราเองได้เลยครับเลือกมาว่าเพราะว่าน้องก้าวเป็นน้องก้าวแบบนี้แหละก็คือสบายๆครับครับใช่ฮะจะมีแพลนกับทางแบรนด์ไปแบบทัวร์หรือพิเศษยังไงกับแฟนคลับอีกนะกิจกรรมพิเศษเหรอฮะก็อยากลองเสนอไปจริงๆอยากไปดูสวนมันม่วงที่ญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องลองคุยกับทางผู้บริหารดูครับก็ติดตามกันเนาะก็ติดตามได้ครับฝากหน่อยครับฝากผลงานด้วยนะครับก็ก้าวกับชิโทรินะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกนะครับก็อยากจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยมี4แบบ4รสชาตินะครับก็ก้าวเลือกแล้วว่าดีต่อสุขภาพแน่นอนฮะพี่ก้าวครับถามถึงเรื่องผลงานกันนิดนึงในปีนี้เรื่องผลงานโฟกัสเรื่องของละครชุดเทวพรหมตอนพรชีวันนะครับก็ยังไงก็ขอฝากดวงใจเทวพรหมตอนพรชีวันไว้ด้วยฮะอีกไม่กี่วันนี้ผมก็จะบินไปถ่ายทําที่สวิตแล้วก็ทุกคนก็คงทราบกันมาบ้างแล้วครับเตรียมตัวยังไงนะเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมเลยนะ นอกจากอ่านบทไปอย่างเดียวแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงวันกักตัวนักแสดงเพราะว่าทุกอย่างต้องพร้อมจะไม่มีการผิดแพลนอะไรโดยเด็ดขาดก็เดี๋ยวก็ค่อยไปเตรียมตัวตอนนั้นเห็นว่าไปอยู่กันหลายวันเลยเหมือนกันประมาณ 2-3 สัปดาห์ได้ครับทีต่างๆมันจะเป็นโมเมนต์แบบไหนพอจะบอกได้มั้ยฮะก็จะเป็นโมเมนต์ตอนที่เจอกับทุกคนตอนแรกๆฮะก็ยังสปอยได้ไม่มากนะฮะแต่ก็จะได้เห็นทุกคนในบรรยากาศที่สวยงามครับเหมือนทางตอนต้นฉบับเลยครับกดดันนะจริงๆเพราะหลายคนจับตามองกับกดดันมากก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นทางเรานะก็รู้สึกกดดันแต่ก็จะพยายามทำเต็มที่มากที่สุดครับอันนี้กับน้องพีพีเราเริ่มได้เข้าฉากเข้าอะไรกันยังอยู่เยอะแล้วครับเยอะแล้วครับเพราะว่าได้เข้าในบรรดาน้องๆทั้งหมดได้เข้ากับน้องๆได้เข้ากับน้องพีพีมากที่สุดครับรู้สึกสบายครับเพราะว่าน้องกับน้องพีพีก็เป็นคนกันเองนะส่วนใหญ่เราเนี่ยจะเป็นแนวคู่กัดกันมากกว่าใช่เราชอบหยอกล้อกันแบบว่าสนุกสนานฮะเพราะว่าน้องก็แบบบางทีก็กลัวน้องเครียดที่แบบว่าทำงานกับคนที่อายุแตกต่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าผ่อนคลายให้น้องหยอกล้อน้องบ้างอะไรกับตัวจริงในคาแรคเตอร์พอพีพีเขาได้สวมบทมาแล้วที่เราเห็นก็ต้องรอดูฮะก็ต้องรอดูว่าจะทำได้แตกต่างจากผลงานของน้องที่เคยผ่านมาขนาดไหนแล้วก็จากบุคลิกภายนอกของน้องมากแค่ไหนแต่ของเราหลายคนชอบว่าแบบเป็นคนชายแบบที่ออร่ามากที่สุดในหัวใจเลยไม่จริงหรอกฮะแต่ก็ขอบคุณไว้ก่อนนะแต่ก็ไม่จริงหรอกฮะครับพอมันตั้งอยู่บนความคาดหวังขนาดนี้มันเราต้องแบบไปพยายามเรื่องของงานแสดงหรือว่าต่างๆขนาดไหนครับก็พยายามเราก็ต้องพยายามทางด้านการแสดงมากขึ้นครับพอช่วงเนี้ย
ช่วงที่มีถ่ายเงี้ยวันไหนว่างก็เราก็ต้องไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยเพื่อว่าให้อะไรที่เรามันขาดไปเราก็จะเพิ่มตรงนั้นแล้วก็เติมตรงนั้นได้อย่างผู้จัดมีแบบเล็งไหมว่าของเก้าอาจจะเพิ่มจุดนั้นจุดนี้ยังมีบอกให้เราโอ้เยอะมากเลยฮะยิ่งในซีเนี่ยผมต้องเล่นทั้งดนตรีทั้งทำนู่นทำนี่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนสักอย่างเลยเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มทั้งหมดเลยแต่ทางผู้จัดพี่คิงก็เป็นคนจัดการให้แล้วก็คอยส่งกันบ้านตลอดฮะแต่ก็คือเบาใจเนาะอยู่กับเบาใจเพราะว่าเราอยู่กับมืออาชีพแล้วเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นฮะเหมือนกับเป็นนักแสดงคู่บุญพี่คิงอะไรนี้เจทีมงานใช่ไหมใช่ใช่คนมองเพราะว่าทีมงานทุกคนเนี่ยที่พี่คิงเลือกมาก็เป็นทีมงานเรียกว่าเป็นทีมงานคู่บุญของพี่คิงทุกๆผลงานเลยเราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่ได้อยู่กับพี่ๆเขาครับพ่อเหมือนกับมีดราม่าเล็กๆที่แบบว่าคนเอาไปเทียบแต่กับพูดกับคู่อะไรอย่างนี้น้องก้าวว่าแบบอย่างคู่เราเนี่ยแบบออร่าความดูชายมันสูงกว่าบ้านอื่นอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินอ่ะก็ไม่หรอกครับผมคิดว่าแต่ละผู้จัดทุกคนเนี่ยเขามีวิธีจัดการการถ่ายทอดออกมาแตกต่างกันไปก็ต้องรอดูครับซีรีส์อะไรไหมก็ประมาณมีแบบว่าคนอาจจะแบบรูปไปกระแสอะไรไหมครับไม่ซีรีส์นะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆนะผมตอบตามความจริงผมช่วงนี้ผมโฟกัสแต่อยู่กับผลงานอยู่กับที่กองอะไรเงี้ยเลยไม่ได้เสพข่าวอะไรเลยครับก็มีโอกาสมาเจอพี่ๆน้องๆหรือว่าเสพสื่อโซเชียลน้อยมากเพราะว่าเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นงานแรกๆในรอบหลายเดือนกันที่ผมออกมาเพราะว่าช่วงนี้ก็คลุกคลีอยู่กับการฝึกฝนตัวเองแล้วก็การถ่ายละครแสดงว่าอย่างปีอย่างตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปก็จะมีแบบงานเยอะเลยเหมือนกันนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับยังไงทุกคนก็ฝากด้วยนะครับก็งานเยอะก็จะพยายามแบ่งเวลาให้นะครับแต่แม้ว่าจะมีโรเตชั่นผมแต่แฟนคลับต้อมของเราก็ครบ1ปีแล้วกับอ้ามจ๋ายังไงใช่ก็รู้สึกดีใจมากๆมันผ่านไปไวมากๆเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานเลยด้วยซ้ำมันรู้สึกดีใจครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ยังติดตามตั้งแต่วันแรกๆมาทุกคนก็ยังอยู่กันครบแล้วก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นทุกวันก็รู้สึกดีใจมากๆก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนพี่ๆเขาแฟนคลับก็ยังซัพพอร์ตที่เรามีจัดกิจกรรมเห็นมีหลายประเทศเลยก็ขึ้นป้ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเดินไปตามกรุงเทพนี่ก็อาจจะเห็นเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีแอบไปส่องมาหรือยังที่เซ็นทรัลเวิลด์ยังเลยฮะยังส่วนตัวนี้เพิ่งออกเหมือนเพิ่งออกจากที่ทำงานตัวเองมาหรือว่าออกมาจากหลุมเรียกว่าออกมาจากหลุมเลยดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างที่บอกว่าขุกอยู่แต่กับที่กองแล้วก็อยู่กับที่ไปเรียนเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นแต่จะมีแพลนแบบว่ารวมเซตอัพหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับผู้เราจ้างอัพอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับทางของอัพแล้วก็คนดูแลของอัพด้วยว่าเราจะจัดยังไงดีเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะจัดแบบว่าตอบแทนทุกคนอยู่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ๆ